ปิดซีนซึ้งเมพิชนาทไฮโซบิ๊กจากก็ว่าจะไม่รักสู่คู่ชีวิตเคยออกมาเปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ว่าตัวเองและหวานใจไฮโซบิ๊กหรือบิ๊กอัครวัฒน์ทายาทนักธุรกิจบริษัทเบนซ์ออโต้เซอร์วิสจำกัดขอแต่งงานนั้นก็แอบอยากมีซีนคุกเข่าขอแต่งงานกับเขาบ้างเหมือนกันและล่าสุดในวันนี้ว่าที่เจ้าสาวอย่างเมพิชนาทนั้นก็สมหวังแล้วล่ะค่ะซึ่งจากภาพและคลิปที่ถูกเปิดเผยออกมาก็ทั้งหวานและก็ซึ้งมากๆเลยล่ะค่ะเล่นเอาว่าที่เพื่อนเจ้าสาวอย่างแป้งออนจิราและวุ้นเส้นวิริธิภาเนี่ยถึงกับเก็บน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับฤกษ์ดีวันวิวาห์นั้นสาวเมย์ก็ได้เปิดใจกับสื่อเอาไว้ว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีวันที่16ธันวาคมนี้และก็มีเพื่อนเจ้าสาวถึง12คนด้วยกันค่ะขอร่วมแสดงความยินดีกับสาวเมย์ด้วยนะคะมันเป็นซีนที่สาวๆทุกคนก็แอบคาดหวังเอาไว้แล้วค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ